ดีครับวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรามาทำอะไรกันจริงแล้วคือเราเป็น Wall Street Ambassador นะครับถามว่า Wall Street Ambassador เนี่ยได้มาได้ยังไงเรามาที่นี่กันบ่อยมากจนเขากับหนูนะไม่ใช่คือตอนนี้เนี่ยคือเรามาที่นี่มาเรียนกันบ่อยมากครับตอนนี้ก็เลยอาจารย์เนี่ยหลายท่านเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ้ยสนใจไหมอยากจะลองมาเป็น Wall Street Ambassador ไหมจนทั้งวันนี้เราก็เลยมาลองเป็น Wall Street Ambassador ได้เดี๋ยวก่อนนะพี่ชื่ออะไรนะพอเรือหน้าตัวชื่อเก่งนะครับค่ะชื่อแอนค่ะครับผมก็เดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่าจริงแล้วข้างใน Wall Street เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยจริงแล้วมันจะมีกฎกฎสำคัญเลยของ Wall Street อยู่1ข้อนะก็คือเข้าไปแล้วเนี่ยห้ามพูดภาษาไทยต้องพูดแต่ภาษาอังกฤษใช่ตอนแรกจะบอกว่าห้ามพูดภาษาอังกฤษห้ามพูดภาษาไทยต้องพูดแต่ภาษาอังกฤษโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับBecause we have to follow the rules. As you see, the counter order. This is a SO counter. You can get any information, all information about Wall Street. Even you want to book the class, or even you have to skip the class. Oh, sorry, not skip the class. Or you want to cancel the class, you just go to that counter and tell them.You will see that one is social area. Mm-hmm. Today is a bit crowded because it's just. You have an activity. Yeah, activity and so it's quite crowded today. And this area is a teaching area. Who in the video is Chelsea, our beautiful teacher. Okay. Let's come over again.Give you some English tips. Okay. Okay. All right. See you. Bye bye.